สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพรพิมลและกระผมสุทธิพงษ์เช่นเคยนะครับในรายการที่ให้สาระทั้งเรื่องรักและเรื่องลับนะฮะเรื่องความรักในครอบครัวและเพศศึกษาในรายการชูรักชูรสครับค่ะเรื่องลับอยู่ในใจนะคะเรื่องของครอบครัวนะคะคุณฮามีหลายเรื่องทีเดียวหลายคนเก็บเอาไว้นะคะจนเกิดความไม่สบายใจแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะน่าจะคลี่คลายความลับเหล่านี้ออกมารายการเราก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาลับคับอกกันนะคะครับคุณหมอต้อคุณหมอต้อครับหลังจากที่ได้ทำรายการนี้มาปีนี้ก็ปีที่2แล้วนะครับได้แลกเปลี่ยนพูดคุยฟังปัญหาของท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ว่าเติมรักให้เต็มร้อยหลายคู่ก็กลับมาเข้าใจกันแฮปปี้กลับไปแต่ก็มีอีกหลายคนนะครับที่ติวรักให้เต็มร้อยกับเราแล้วคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามีหรือภรรยาเนี่ยบอกปัญหามาฟังปัญหาไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่บ้านกลับไม่รู้เรื่องก็เลยทำให้ความรักนั้นไม่เต็มร้อยในเชิงปฏิบัติเท่าที่ควรนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะชวนนะคะครอบครัวมาติวรักกันค่ะเราอยากจะติวรักให้ครอบครัวอย่างที่บอกนะคะเรื่องของคน2คนในชีวิตครอบครัวเนี่ยถามมาฝ่ายเดียวคุยกันไปคุยกันมาไม่เข้าใจกันสักทีนึงนะคะต้องมาเป็นคู่ใช่ไหมคู่ไหนที่รู้สึกว่าความรักเริ่มไม่ค่อยลงรอยกันเริ่มมีอะไรมาทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันนะคะหรือว่าคิดกันมานานแล้วอาจจะมีปัญหากันมานานจนหาทางออกไม่เจอแล้วเนี่ยนะคะคุยกันค่ะกับคู่ของคุณนะคะเราชวนกันติดต่อเข้ามาทางรายการของเราเราจะมาติวรักกับวิทยากรในรายการของเรากันนะคะครับเรียกกันว่าออกอากาศกันสดๆแล้วนะครับโครงการติวรักให้กับครอบครัวแต่มีข้อแม้ว่าทั้งคู่นี้จะต้องเจรจากันแล้วตกลงปลงใจว่าอ่ะเราจะมาปรึกษาพูดคุยร่วมกันคือไม่ใช่ว่าให้วิทยากรของเราเป็นผู้ไกล่เกลี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะหมอต้อนะยังไงก็ติดต่อมานะครับที่ทีมงานของเราตอนนี้รอรับโทรศัพท์อยู่เป็นโอกาสอันดีทีเดียวนะคะแล้วก็สอบทุกท่านนะคะก็ติดตามชมเหมือนว่าครอบครัวที่จะเข้าปฏิวรักจะได้ประโยชน์และสาระอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ตอนนี้ไปชมมุมมองที่ค่อนข้างลึกลับนิดหน่อยกับมุมมองแห่งรักของเราในวันนี้กันค่ะครับรออยู่ช่วงต่อไปหลังโฆษณาครับรักด้วยเหตุผลคือแต่งงานกันด้วยเหตุผลคือน่าจะแต่งงานนะคะเพราะว่าเราถึงเวลาแล้วอะไรแล้วตอนนี้จะรู้แล้วว่าอย่าใช้ชีวิตคู่แบบนั้นโอ้เหรอเพราะเราจะทนกันไม่ได้เวลาที่เขาเริ่มต้นน่ารังเกียจหรือเขาไม่ใช่คนในปัจจุบันที่เราเจอ Mumbo Number 5ช่วงมุมมองแห่งรักตอนเข้ามาสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้เป็นช่วงมุมมองแห่งรักมุมมองแห่งรักวันนี้นะครับจะเป็นมุมมองที่ลึกลับเหนือธรรมชาติ supernatural นะครับของหญิงเก่งคนหนึ่งในวงการของเรานะครับจริงๆแล้วเธอผู้นี้อยู่ในวงการบันเทิงมานานพอสมควรนะครับเริ่มมาจากเป็นดีเจเพลงขวัญใจวัยรุ่นจากนั้นก็มาเป็นพิธีกรเป็นดาราแล้วก็เป็นนักเขียนหลายบทบาทเหลือเกินนะคุณหมอต่อตรงที่เป็นนักเขียนนี่แหละค่ะที่เธอโด่งดังอย่างมากเลยนะคะด้วยหนังสือแปลเป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศนะคะด้วยหนังสือชื่อว่าเราจะข้ามเวลามาพบกันหลายท่านอาจจะเคยมีโอกาสได้อ่านนะคะคุณฮาร์ทค่ะหลังจากที่เขียนที่แปลหนังสือแล้วก็มีคนสนใจกันมากเลยนะครับแล้วก็ตัวผู้แปลผู้เขียนเองตัวเธอเองเนี่ยนะครับก็ประสบกับเรื่องราวในทำนองนี้เหมือนกันนะครับปัจจุบันเธอก็มีอาชีพเสริมอย่างหนึ่งก็คือว่าจัดอบรมจัดสัมมนาให้กับผู้คนที่สนใจเรื่องเวลาที่เนี่ยฮะเจาะเวลาหาจินซีคนละเรื่องนะเนี่ยฮะข้ามเวลามาพบกันเนี่ยนะครับน่าสนใจทีเดียวครับกับแขกรับเชิญผู้นี้ครับจะข้ามเวลากันยังไงนะคะคงจะต้องมาพบกับแขกรับเชิญของเราท่านนี้นะคะขอต้อนรับคุณโจมนทานีตันติสุขค่ะสวัสดีค่ะโจสวัสดีครับค่ะเราได้เจอกันอีกแล้วผมทึ่งอยากรู้ไหมคะว่าหนังสือต้องขยายความสักเล็กน้อยโด่งดังมากเล่มนี้เนี่ยเป็นยังไงอ๋อจริงๆนะคะที่ฮือฮามากเนี่ยคือที่เมืองนอกก็ฮือฮามากเหมือนกันเพราะว่ามัน based on a true story คือมาจากเรื่องจริงเรื่องจริงใช่ค่ะเป็นเรื่องจริงของคนไข้ของจิตแพทย์คือดร.ไบรอันแอลไวส์ซึ่งล่าสุดก่อนที่เจ้าหญิงดาน่าท่านจะสิ้นพระชนเนี่ยดร.ไบรอันแอลไวส์ก็ถูกเรียกเข้าไปที่วังเคนซิงตันเพื่อที่จะไปคุยเรื่องนี้กับเจ้าหญิงไดเหมือนกันแต่ว่านัดแล้วปรากฏว่านัดได้2วันนะคะเจ้าหญิงแดนนาก็สิ้นพระชนเรื่องนี้จะเป็นเคสจริงที่เกิดจากคนไข้2คนที่เป็นคู่กันมาในอดีตชาติแล้วก็พัดพรากจากกันมาแล้วชาตินี้ต่างมีความขมขื่นกับชีวิตทั้งคู่แล้วหาคำตอบไม่ได้ก็เลยมาใช้วิธีการไซโคเทอราพีคือบำบัดจิตแล้วการบำบัดเนี่ยค่ะการบำบัดจิตเนี่ยแบบใหม่เนี่ยมันจะมีการเรียกว่า regression คือย้อนไปวัยเด็กแต่นี้การย้อนไปวัยเด็กก็เกิดความบังเอิญคือย้อนไปอดีตชาติโอ้โหอย่างนั้นมันก็เลยเป็นศาสตร์ใหม่เรียกว่า past life regression คือการย้อนอดีตเพื่อที่จะมาเยียวยาปัจจุบันนะคะซึ่งตอนนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วว่าเป็นแนวทางบำบัดจิตอย่างหนึ่งที่ได้ผลมากคือ past life therapy ระลึกชาติบำบัดนั่นเอง
แต่จะมีภาค2ต่อที่เพิ่งออกนะคะคือสารรักจากสวรรค์จะอธิบายเรื่องกฎแห่งกรรมสารรักกับกฎของความดีเรื่องอดีตชาติว่าไม่จำเป็นต้องไปรู้หรอกว่าอดีตชาติเป็นใครหรือทำอะไรมาเรารู้ว่าปัจจุบันเราเป็นยังไงเรารู้เลยอดีตชาติเราทำอย่างเนี้ยถ้าขยายความนี้คือว่าเราไม่ต้องไปติดอยู่กับเรื่องอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องเรียนรู้ปัจจุบันของตัวเองให้ดีก็ได้ใช่ค่ะแล้วเราก็จะรู้เองเช่นอันนี้จะได้กับตัวเองเลยนะคะว่ามีคนจะบ่นกับโจหลายหนเลยทำไมเป็นผู้หญิงอกหักตลอดเลยทำไมฉันต้องโดนผู้ชายทิ้ง อันนี้อนุมานได้ว่าคุณอาจจะเคยเกิดเป็นผู้ชายที่คุณเป็นคนที่บอกโอ้โหทิ้งสาวมาเพียบเลยชาตินี้เกิดมาไม่ได้บอกว่ารับกรรมนะคะกฎแห่งกรรมจริงๆไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการจับเราไปวางไว้ในตำแหน่งที่เห็นอกเขาอกเราไงเอาใจเขามาใส่ใจเราเราก็จะไม่โทษอดีตเราจะเรียนรู้ปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่แข็งแรงเป็นคนรักใครรักจริงเพื่อจะแก้ไขไอ้สิ่งที่เราเคยทำผิดในอดีตชาติก็ได้ใครจะไปรู้หรือคุณอาจจะเคยเกิดเป็นผู้หญิงที่ทิ้งชายไปทั่วเลยชาตินี้ก็ต้องโดนเขาทิ้งบ้างไม่มีใครรู้ไงคะแต่อนุมานได้ว่าเพราะมันเป็นโจทย์ของมันน่ะครับ1 1เป็น2การที่เราไปจมปลักหรือไปยึดติดกับอดีตเนี่ยถือว่าเป็นการดีไหมครับคุณโจไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ก้าวหน้าแล้วทำไมแล้วการที่เราย้อนเขาเรียกอะไรนะ past life regression นี้มันมีประโยชน์ยังไงถ้าในการที่เราไปยึดติดกับอดีตไม่ดีดีมากเลยค่ะมันเป็นเขาเรียกว่า spiritual psychotherapy คือการบำบัดจิตแนวใหม่ที่ใช้ธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องก็บอกว่าการที่เรา recall หรือว่าระลึก trauma หรือบาดแผลคุณหมอต้อจะรู้เลยเพราะคุณหมอต้อเป็นจิตแพทย์ใช่ไหมคะทุกคนจะมีบาดแผลจะวัยเด็กก็ตามจะอดีตชาติก็ตามมันหมายถึงอดีตทั้งนั้นพอเราหวาดกลัวมันเราไม่ยอมไปแตะมันเราปฏิเสธมันเราไม่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงๆบาดแผลจะไม่หายมันจะแสดงอาการออกมาในทางกายด้วยอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งเรากล้าไปเผชิญกับมันคืออย่าหนีปัญหาเข้าใจแล้วเข้าใจไปเผชิญแล้วไปรับรู้ประสบการณ์ใหม่แล้วแก้ไขซะคือเปลี่ยนมุมมองใหม่หรือไปเผชิญกับมันในการที่เราจะแก้ไขปัญหาที่เราเผชิญอยู่ต้องรู้ถึงต้นตอของปัญหานั่นคือการย้อนกลับไปดูแต่อย่าไปยึดติดกับมันใช่ทราบแล้วรู้แล้วเขาจะให้เลทโกแล้วให้ปล่อยเดินต่อไปแล้วเดินหน้าต่อไปแต่เราจะเดินหน้าไม่ได้ถ้าเรายังไม่ยอมไปหามันเท่ากับว่าเราก็ยึดติดอยู่ดีเพราะเราไม่ยอมไปเจอมันเช่นบางคนไม่ชอบไปเจอบ้านเก่าไม่ชอบไปเจอแฟนเก่าเลิกกับแฟนแล้วร้านอาหารเดิมไปไม่ได้ถามว่าคุณลืมแฟนหรือยังถ้ายังทำอย่างนี้อยู่แสดงว่ายังไม่ลืมหัวใจผมฉีกขาดวานคุณโจช่วยเย็บสมองมันเป็นอย่างนี้นี่เองกลับมาอาจจะเป็นประเด็นส่วนตัวนิดนึงเราทราบกันดีว่าคุณโจเป็นทั้งคนที่เคยประสบความสำเร็จสูงแล้วก็เคยผิดหวังนะคะมีหลายครั้งที่ชีวิตผ่านช่วงที่อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงที่เลวร้ายแล้วก็ผ่านมาได้ดีนะคะตรงนี้มีมุมมองหรือมีแง่วิธีคิดหรือว่ากำลังใจจากตรงไหนคะเวลาผ่านช่วงที่ผิดหวังเนี่ยค่ะจะต้องบอกเลยนะคะว่าธรรมะสถานเดียวเท่านั้นธรรมะไม่ได้หมายถึงว่าศาสนาใดนะคะแต่ว่าธรรมะของทุกศาสนาจะมาจากธรรมชาติคือปัญญานั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยนะคะโจยอมรับโจต้อง acceptance มีอาการยอมรับก่อนว่าเราพลาดละต้องยอมรับยอมรับก่อนเลยแล้วยอมรับว่าเรามีปัญหาอย่าพยายามทำตัวเป็นคน perfect ปัญหาที่มันใหญ่มากเลยนะคะที่มันเกิดมรสุมต้องใช้คำว่าอย่าใช้คำว่าผิดหวังเลยฮะมันเกินแสดงว่าผิดหวังต้องใช้คำว่ามรสุมซัมเมอร์เซลบ้านไฟไหม้โอ้โหหมดเกลี้ยงไม่มีประกันอะไรประมาณนี้ค่ะจะต้องยอมรับก่อนว่ามีปัญหาแล้วก็ไปหาทางแก้มันทางแก้จะอยู่ภายในตัวเราคือไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะคะอย่าถอดใจกับตัวเองความศรัทธาในตัวเองมีผลมากเลยถ้าหากว่าเราขาดความศรัทธาในตัวเองซะแล้วต่อให้เราเคยประสบความสำเร็จขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์ดาวค้างฟ้าของโลกใบนี้หรือเป็นนายกเราคว่ำเลยฮะถ้าหากว่าเราเป็นคนขาดศรัทธาในตัวเองคือพอเราล้มเหลวแล้วเรายอมรับตัวเองไม่ได้แต่ถ้าหากว่าพอเราล้มเหลวแล้วเราไปดูเลยว่าอย่างที่บอกค่ะมันต้องเผชิญปัญหาเราผิดเพราะอะไรอันนี้เราไม่ได้ผิดจริงๆว่ามันเป็นเรื่องของสถานการณ์ถ้างั้นเราจะแก้สถานการณ์อย่างไรอย่าโทษตัวเองนะคะข้อที่2เลยคือธรรมะที่บอกนะคะธรรมะเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ประสบการณ์ของไม่รู้กี่พันปีอะค่ะสั่งสมมาจะสอนให้เห็นชีวิตตามความเป็นจริงไม่ได้มองจากภาพลวงตาลาภยศสรรเสริญมีได้ก็เสื่อมได้นะคะคนเราสูงได้ก็ต่ำได้และต่ำได้ก็สูงขึ้นได้ถ้าพูดในแง่มุมเรื่องคู่ซึ่งหลายคนสนใจอะค่ะเราจะเข้าไปเราพบกันเพราะว่าเขาจะพูดเรื่องว่าเราเคยเป็นคู่กันมาใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆก็เป็นละครฮิตหลายเรื่องคนไทยคงคุ้นมากเลยเรื่องข้ามมาแล้วก็มาเหมือนก็จะมาเป็นคู่รักกันอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณโจพูดคำนึงก็คือว่า
ปัจจุบันนี้มันต้องมาเกื้อกูลกันด้วยมันไม่ใช่มาอาศัยแค่อดีตที่ผ่านมาแล้วจะเป็นคู่กันไม่ได้ค่ะต้องปัจจุบันด้วยแล้วก็จะส่งไปอนาคตหรือไม่ก็อยู่ที่ปัจจุบันแต่อดีตเป็นตัวส่งให้เราอาจจะผ่านกันอาจจะอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งแล้วแยกกันไปหรืออยู่ด้วยกันตลอดชีวิตอยู่ที่ปัจจุบันคือเราได้เจอกันแน่นอนอันนั้นมาจากอดีตแปลงจากอดีตแต่จะยืดยาวแค่ไหนอยู่ที่ปัจจุบันเข้าใจละชีวิตรักของคุณโจล่ะอ้าวโอ้นี่ไม่ถามไม่ได้ใช่ไหมคะอยากรู้ว่าตอนนี้มีใครข้ามเวลาหรืออดีตหรือคิดเอาอดีตก่อนชีวิตรักความรักในอดีตโจเป็นคนที่รักคนยากมากโอ้โหตั้งแต่เกิดมาเนี่ยค่ะมีแฟนแค่2คนแต่แล้วก็เป็นการรักแบบผิดๆมาตลอดนะคะคืออย่างเช่นคนที่2เนี่ยรักด้วยเหตุผลคือแต่งงานกันด้วยเหตุผลคือน่าจะแต่งงานนะคะเพราะว่าเราถึงเวลาแล้วอะไรแล้วตอนนี้จะรู้แล้วว่าอย่าใช้ชีวิตคู่แบบนั้นโอ้เหรอเพราะเราจะทนกันไม่ได้เวลาที่เขาเริ่มต้นน่ารังเกียจหรือเขาไม่ใช่คนในปัจจุบันที่เราเจอครับนะคะปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นเพื่อนซีกันไปแล้วค่ะเขาก็จะบอกว่าทำไมเธอเป็นเพื่อนซีผมอยู่เ นี่ยค่ะเพราะว่ามิตรภาพแต่ตอนนี้จะได้เรียนรู้แล้วถามว่าชีวิตรักปัจจุบันโจเป็นยังไงโจเชื่อเรื่องความรักมากเลยแต่โจรู้ว่าณวันนี้โจยังไม่พร้อมจะเป็นเมียที่ดียังไม่พร้อมจะเป็นผู้หญิงที่รักเขาได้หมดหัวใจเพราะโจเชื่ออยู่อย่างนึงว่าเวลาที่เรารักใครสักคนนึงอ่ะเราพร้อมที่จะให้กำลังใจเขาแม้กระทั่งในสิ่งที่เราไม่เชื่อแต่เราศรัทธาในตัวเขาถ้าโจเจอผู้ชายที่โจศรัทธามากพอโจมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือไม่คาดหวังว่าเขาจะให้อะไรเราเป็นการตอบแทนจะมีแฟนแน่นอนแล้วโจก็ต้องคิดว่าถ้าจะได้อย่างนั้นนะคะก็ต้องเจอคนที่เชื่อใกล้เคียงกันเพราะว่าหมายถึงว่ามันเหมือนว่าเราเติบโตไปด้วยกันนะฮะแม้ว่าวันหนึ่งเราจะเลิกกันเราก็จะไม่โทษกันเพราะเรามีมิตรภาพมีความรักที่จริงใจแล้วเราเชื่อในเรื่องวาระของเวลาของกรรมถ้าโจทำจะเป็นผู้หญิงที่ดีพร้อมกับตัวเองไม่ได้ดีพร้อมไม่ได้หมายความเพอร์เฟกต์นะคะหมายถึงว่ารักตัวเองดูแลตัวเองผ่องใสเบิกบานเป็นคนที่มีจิตใจงามให้กับตัวเองไม่ได้โจจะไม่มีแฟนเพราะนั้นยังไม่ต้องจีบได้แต่เป็นเพื่อนอันนี้จะต้องเป็นข้อคิดสำหรับผู้หญิงด้วยนะคะเมตตาและกำลังใจเอางี้ดีกว่าฮะถึงคุณโจจะไม่เปิดรับสมัครผมขอสมัครเป็นแฟนทุกคนได้ค่ะเป็นเพื่อนกันแฟนหนังสือเป็นไม่หน่อยโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโจเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบพระคุณวันนี้คุณโจให้ข้อคิดอะไรกับนะท่านผู้ชมรวมทั้งผมด้วยหลายอย่างเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณโจเป็นอย่างสูงเอาละครับนั่นคือคุณโจนะครับคุณโจโจจะยังอยู่ในช่วงต่อไปกับเราใช่ไหมคะใช่แล้วนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับในช่วงต่อไปไขปัญหาลับกับดูเร็กซ์นะครับเดี๋ยวพบกับคุณโจต่อในช่วงนี้พักสักครู่ครับจะมีความสัมพันธ์สว่านแบบที่เราอยากได้ความรักเด็กที่หวยหาความอบอุ่นจะเป็นอย่างนี้เยอะมากเลยนะคะคือใช้เซ็กซ์ใช้การหลับนอนกับผู้ชายเพื่อแลกได้มาซึ่งความรักของเขาจะเป็นการหาความรักผิดวิธีมากเลยช่วงไขปัญหารับกับดูเร็กซ์ในวันนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่น้องๆ นะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับที่มีน้องวัยรุ่นนะครับจะได้รับชมและรับฟังนะครับความคิดเห็นดีๆนะครับซึ่งผมและก็แขกรับเชิญในรายการของเราจะนำมาสู่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับน้องๆวัยรุ่นทุกคนนะครับที่มีปัญหาแล้วก็มีข้อข้องใจรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่สามารถเขียนจดหมายครับมาถึงรายการของเรานะครับหรือว่าส่งฝากข้อความทั้งหลายตามช่องทางต่างๆของรายการนะครับในวันนี้ครับเราผ่านช่วงมุมมองแห่งรักไปแล้วคุณโจมนทานีตันติสุขได้ให้ความคิดเห็นแง่คิดดีๆนะครับในเรื่องของมุมมองความรักไปแล้วตอนนี้เราคงจะมาพบคุณโจอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงนี้นะครับไขปัญหารับกับดูเหล็กสวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะนะครับยินดีที่พบครับเหมือนกันแล้วก็ยินดีที่มีผู้หญิงที่มีแนวคิดดีๆที่จะมาให้ความคิดเห็นกับน้องๆวัยรุ่นผมว่าเราเริ่มกันเลยดีไหมครับว่าจดหมายอันนี้นะครับต้องให้คุณโจตอบเลยจดหมายเป็นของน้องวัยรุ่นนะครับน่ารักมากเขียนมาบอกว่าน้องอายุ19ปีแล้วนะครับแล้วก็รูปร่างไม่ค่อยสวยค่อนข้างจะสมบูรณ์ไปซะด้วยนะครับแล้วก็เติบโตเลี้ยงดูมาที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่นะครับอยู่กับญาติญาติผู้ใหญ่นะครับ2คนนะครับแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ทั้ง2คนเนี่ยท่านไม่ได้แต่งงานนะครับทีนี้น้องก็อยู่กับพวกท่านมานะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องเกิดได้พบกับชาวต่างชาติแล้วก็เกิดนะคบหาเป็นแฟนกันคบอยู่ได้8เดือนน้องก็เกิดไปมีความสัมพันธ์นะครับกับว่าที่แฟนต่างชาติคนนี้นะครับนะทีนี้ตอนหลังค่อยมาพบว่าฝรั่งเขาเนี่ยมีแฟนอยู่หลายคนคบผู้หญิงทีละหลายๆคนนะครับน้องก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สะอาดไปแล้วนะครับน้องมีความรู้สึกว่าการที่ตัวเองไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแฟนฝรั่งเนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่สะอาดไปแล้ว
นะครับและบางครั้งก็รู้สึกว่าสกปรกมากเลยนะครับกลัวว่าถ้าจะมีความรักใหม่ผู้ชายที่เข้ามารักเนี่ยจะรังเกียจนะครับแล้วก็เลยไม่อยากที่จะมีรักใหม่อีกเลยแต่นะครับผ่านมา6เดือนนะครับตอนนี้เนี่ยทำใจไม่ได้คิดอยู่2อย่างว่าต่อไปจะมีรักดีหรือจะอยู่คนเดียวดีเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีเลยสกปรกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับกลัวไปหมดครับกลัวว่าถ้าเกิดมีแฟนใหม่จะไปหลอกเขาและถ้าเกิดว่ามีแฟนใหม่เนี่ยก็ยังกังวลใจอีกนี่จะต้องบอกเขาไหมว่าเราเคยผ่านความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมาก่อนและถ้าบอกเขาเขาจะทำใจได้หรือเปล่าอะไรต่างๆนะครับเนี่ยอยากจะลองเรียนถามคุณมนทานีสักนิดหนึ่งว่าในความเห็นที่เป็นผู้หญิงซึ่งผ่านวัยรุ่นมาแล้วนะครับแล้วก็ทำงานเพื่อวัยรุ่นมาเนี่ยมีคำแนะนำอะไรสำหรับน้องคนนี้บ้างครับจดหมายนี้ดีมากนะคะมีหลายประเด็นที่ต้องตอบเลยนะคะขอบคุณน้องที่อุตส่าห์เขียนมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะแล้วคงจนปัญญามากไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองพี่ก็เป็นคนเคยเป็นผู้หญิงนะคะไม่นานมานี้เองตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงที่เจอแบบนี้อ๋อครับเป็นผู้หญิงที่เจอสภาวะที่เมื่อเราได้พลาดเรารู้สึกว่าเราพลาดเราเสียตัวเพราะเราโตมากับการถูกหล่อหลอมว่าผู้หญิงในเมืองไทยถ้าหลับนอนกับผู้ชายที่ตัวเองรักถือว่าเสียตัวแต่ตอนนี้มันมีความคิดสุดโต่งอีกด้านนึงคือทำไมต้องไปคิดว่าเสียตัวเราก็ได้ผู้ชายเหมือนกันอันนั้นก็สุดโต่งเกินเหตุนะคะจะต้องบอกเลยว่าจะเป็นคนอนุรักษ์นิยมแล้วก็เคยโทษตัวเองเหมือนที่น้องโทษตัวเองนะคะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่จะตอบสุดท้ายเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนตั้งแต่ค่านิยมการนับถือตัวเองเคารพให้เกียรติตัวเองใหม่ของผู้หญิงไทยนะคะต้องเอาประเด็นแรกก่อนว่าน้องเขียนมาเนี่ยน้องบอกว่า6เดือนผ่านไปแล้วกลัวที่จะไปมีคนใหม่กลัวเขาจะบอกว่าเราไม่สะอาดและจะบอกเขาดีไหมแสดงว่าน้องยังไม่เข็ดต้องบอกเลยว่าน้องยังไม่เอาบทเรียนของชายต่างชาติที่หลอกน้องเนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงหลายคนก็คือนอกจากจะไม่นับถือตัวเองแล้วไปเป็นหนึ่งในทางเลือกซึ่งเขาก็ไม่ได้เลือกด้วย2เลยเป็นการไปมีความสัมพันธ์สวาทแบบที่เราอยากได้ความรักเด็กที่หวงหาความอบอุ่นจะเป็นอย่างนี้เยอะมากเลยนะคะคือใช้เซ็กซ์ใช้การหลับนอนกับผู้ชายเพื่อแลกได้มาซึ่งความรักของเขาจะเป็นการหาความรักผิดวิธีมากเลยมันยิ่งรู้สึกว่างเปล่าเงียบเหงาว้าเวและดูถูกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าหากว่าน้องเข็ดน้องจะไม่ถามประโยคนี้เลยปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไงครับคุณโจไม่ค่อยรักตัวเองเท่าไหร่ไม่ครับจะต้องรักอย่างถูกต้องใช่ไหมครับใช่ค่ะรักอย่างมีสติมีคำแนะนำอะไรสำหรับน้องครับที่จะเริ่มรักตัวเองอย่างถูกต้องดีมากเลยค่ะทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ปัจจุบันนี้โจไม่ได้จบจิตแพทย์โจอาจจะเรียนจิตวิทยามาบ้างแต่ว่าคำตอบทุกอย่างผ่านจากการทุกข์โจก็เคยเป็นอย่างที่น้องเป็นแล้วโจเริ่มปฏิบัติตัวเองใหม่เลยค่ะปีนี้เป็นปีที่โจมีความสุขมากๆเลยเริ่มต้นเลยนะคะการปฏิบัติตัวเองดีๆเลยนะคะคือการดูแลร่างกายตัวเองร่างกายคือโบสถ์วิหารของดวงวิญญาณนะคะการให้เขาได้ทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะออกกำลังกายนะคะปฏิบัติสมาธิทำให้จิตใจผ่องใสหางานอดิเรกที่มันเติมเต็มความสุขของเราโดยไม่ต้องเกี่ยวกับเงินทองหรือชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามถ้าหากว่าคุณเบื่องานตัวเองมากมันช่างกินสุขกินทุกอย่างในชีวิตไปหางานที่คุณตื่นมาทุกเช้าแล้วอยากทำนะคะสิ่งสำคัญที่สุดของการรักตัวเองเลยนะคะคือหัดให้ให้ตัวเองนะคะให้สิ่งดีงามไม่ใช่หมายถึงว่าให้วัตถุนะคะไปทำบุญหรือบริจาคหรืออะไรก็ได้ให้กับคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราแล้วเราจะได้ความรู้สึกดีๆกลับคืนมาทำอย่างนี้ได้6เดือนก่อนนะค่อยเริ่มต้นคิดเรื่องแฟนยังไม่ต้องมีแฟนเลยนะผ่านตรงนี้ก่อนนะคะผ่านไปได้ครบ1ปีแล้วค่อยเริ่มต้นมีแฟนขอบคุณครับคุณโจครับสำหรับข้อคิดที่ดีๆแบบนี้นะครับหวังว่าน้องคงจะได้ความคิดที่ดีๆแบบนี้ไปนะครับสำหรับน้องๆวัยรุ่นคนอื่นซึ่งมีปัญหาคล้ายๆแบบนี้นะครับจะได้มีความรู้สึกเคารพตัวเองบ้างครับแล้วดูแลตัวเองให้ดีและทำตัวเองให้ก้าวหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าคุณค่าของความเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยมันอยู่ที่หน้าที่การงานอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การทำตัวของเราไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่เราจะมีแล้วผู้ชายคิดไงคะครับผู้ชายคิดอย่างไรในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนนี้นะครับน้องคนนี้อนาคตมีแฟนใช่ไหมครับถ้าแฟนเขาจะมานั่งคิดแค่เรื่องเก่าๆแบบนี้ผมว่าก็ผู้ชายคนนี้ไม่เหมาะสมที่จะเป็นแฟนเราแล้วในแบบนั้นแล้วลืมไปอันนึงแล้วพี่โจแนะนำว่าควรจะบอกนะคะพี่โจมีเพื่อนบางคนที่ไม่ยอมบอกแฟนพี่โจว่าเป็นการไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองคือไม่เคารพตัวเองถ้าหากว่าเราเชื่อว่าเราผ่านมาแล้วเราเติบโตจากมันกลายเป็นผู้หญิงที่งดงามขึ้นเป็นคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดเราจะฉลาดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ชายที่มารักเราเขาจะรักคนที่เราผ่านมาจะไม่ใช่รักคนที่เพอร์เฟกต์เป็นเจ้าหญิงบริสุทธิ์ไร้เดียงสาอันนั้นก็เป็นผู้ชายที่ตื้นไปหน่อยก็ไม่ต้องเอาแค่นั้นเองค่ะและจำไว้นะครับอย่าผิดพลาดเป็นครั้งที่2เราเรียนรู้จากความผิดพลาดเราแล้วฉบับที่2ครับน้องคนนี้ก็น่าสนใจครับน้องอายุ21ปีครับคุณโจครับคบกับแฟนมันเป็นอายุ13คบกันมา8ปีนะครับแฟนไม่เคยล่วงเกินเลยทั้งๆที่มีโอกาส
แหมสุภาพบุรุษแบบนี้นี่หายากเหมือนกันนะแฟนเป็นคนดีหน้าที่การงานดีแต่พออยู่ไปนานๆก็เริ่มรู้สึกเบื่อครับเพราะมันก็แบบนั้นแบบนั้นนะครับดีเกินไปเอาละครับนะฮะเขาบอกว่าหนูเริ่มรำคาญหนูก็เลยไปพบผู้ชายอีกคนนึงนะครับ4ปีที่ผ่านมาก็เจอผู้ชายอีกคนนะครับแล้วก็มีความรู้สึกคนนี้แหละใช่เลยแล้วเมื่อใช่เลยเสร็จก็เลยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันซะเลยกับคนใหม่ก็คือมีอะไรกันครับใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าในที่สุดหนูก็พลาดพังเสียความสาวให้คนที่สองนี่แหละเพราะผ่านไป2ปีเขาเริ่มทำท่าเบื่อๆทำท่าคล้ายๆจะตีจากนะครับทีนี้หนูจะทำยังไงดีคะหนูจะไปหาพ่อแม่ของเขาเขาก็ปฏิเสธไม่อยากให้หนูไปเจอนะครับช่วยชี้ทางสว่างให้ด้วยกับนี่พี่โจต้องบอกเลยว่าจะตัดสินใจเลิกกับผู้ชายคนใหม่แล้วก็คบกับแฟนดั้งเดิมเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะเลิกกับแฟนเก่าเพื่อที่จะมาจัดการกับแฟนคนใหม่ที่ได้เสียความสาวไปแล้วเรียบร้อยหมายความว่าเขาก็มีผู้ชาย2คนในเวลาเดียวกันใช่แต่ว่า คนแรกเนี่ยคบมา8ปีนะครับไม่เคยล่วงเกินเลยคนที่2คบมา4ปีคบแค่2ปีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคนใหม่เนี่ยพอได้เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเบื่อแล้วทำท่าทางงั้นนะครับจะตีจากทีนี้ปัญหาของน้องเขาก็คือว่าเขาจะเลิกกับคนไหนดีเขาบอกเขาจะเลิกกับแฟนเก่าอยู่กับแฟนใหม่หรือจะตัดใจเลิกแฟนใหม่ให้เรียบร้อยไปเลยต้องบอกเลยค่ะว่าการที่เราคบกับแฟนมา8ปีเขาไม่เคยถือโอกาสล่วงเกินเป็นไปได้ว่าเคมิสตรีนะคะปฏิกิริยาทางเคมีมันไม่ปิ๊งมันไม่สปาร์กกันอาจจะไม่ใช่ว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษเหลือเกินอันนั้นส่วนหนึ่งอาจจะใช่นะคะแต่ปรากฏว่าคนที่ดีกับเราเรากลับไม่ถนอมคุณค่าของเขาพอเราไปเจอคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเทิร์นออนอ่ะมันเล้าอารมณ์เราอ่ะเราก็ยอมเขาจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปเจอคนใหม่ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเพราะบางทีกับคนเก่าเราไม่เวิร์กแต่ปัญหาของน้องคือน้องไม่เลิกกับคนเก่าหนึ่งน้องไม่เลิกกับใครสักคนหนึ่งเป็นเรื่องเป็นราวคือตัดสินใจให้เด็ดขาดเพื่อไม่ทำร้ายจิตใจใครนะคะสองเลยน้องมีความสัมพันธ์กับผู้ชายสองคนนะคะคนหนึ่งเป็นคนที่สองซะด้วยโดยที่ไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองและซื่อสัตย์กับคนที่รักดั้งเดิมคือบอกเขาจะเลิกก็เลิกเพราะฉะนั้นใครรับกรรมน้องเลยไงเพราะฉะนั้นเราโทษใครเราสร้างเองนะคะศาสนาทุกศาสนาจะบอกเลยว่าใครเป็นคนกระทำก็จะรับผลตามมาการกระทำทุกอย่างมีผลตามมาหมดความโลเลของน้องความไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ซื่อสัตย์กับคนรักของตัวเองนะคะก็ทำให้น้องต้องรับผลอันนี้แหละคือไปได้กับผู้ชายที่เขาไม่ได้ดูดำดูดีเราเลยเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่าจะเลิกกับแฟนคนแรกไปหาแฟนคนที่สองไม่ต้องไปละค่ะเขาคงไล่น้องจากบ้านเพราะเขาไม่ได้ต้องการตั้งแต่แรกในเมื่อมันก็ได้มาง่ายๆซะแล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วการที่ได้กันง่ายหรือไม่ง่ายเนี่ยค่ะไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าที่บอกว่าง่ายเนี่ยเนื่องจากว่าเซลล์เอสตีมความรู้สึกว่าเรามีค่าในตัวน้องไม่มีไปถามตัวเองก่อนว่าทำไมปล่อยให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวเองได้เราเกลียดตัวเองตรงไหนเหรอเราดูถูกตัวเองตรงไหนเหรอเราพลาดตรงไหนเหรอเราพลาดแน่นอนเลยมันถึงเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาแล้วยอมรับกับอย่างกล้าหาญแล้วแก้ไขซะตรงนั้นต่างหากค่ะที่ทำให้เป็นคนเต็มคนคือผิดพลาดเราแก้ไขในกรณีแบบนี้นะครับคุณโจครับคนแรกเนี่ยไม่น่าตื่นเต้นคบอยู่มานานตั้งนานๆมันไม่น่าตื่นเต้นเนี่ยถ้าไม่น่าตื่นเต้นในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าจะไปมีแฟนใหม่เนี่ยควรจะบอกคนแรกไปเรียบร้อยใช่ไหมครับอันนั้นจะสบายใจกว่าแต่ต้องแก้ปัญหาก่อนนะคะปัญหาของคู่รักปัจจุบันนี้เนี่ยคือไม่ยอมแก้ปัญหาอาจจะไปหาคนใหม่เลยอันนี้โจเตือนไว้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีคำนิยามอันนี้ผู้ชายเป็นคนพูดโจดูในหนังแจ็คนิโคลสันดาราดังมากเลยเป็นคนพูดผู้หญิงนะจะให้เลิกกับแฟนตัวเองได้เด็ดขาดเลยนะต้องมีคนใหม่ถามว่าถูกไหมใช่ไหมในความเป็นจริงใช่ถูกแต่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเพราะเรามันเหมือนไม้เกาะฮะเหมือนผักตบชวาเกาะไปเรื่อยเพื่อหาใครสักคนนึงมาทดแทนคนเก่าไม่ใช่คุณต้องแก้ปัญหาก่อนถ้าหากว่าความสัมพันธ์มันไม่ตื่นเต้นทำยังไงเราจะเวิร์กกันได้แสดงว่าเราได้ทุ่มเทและเสียสละกับความรักความสัมพันธ์อันนี้ไงเราทำดีที่สุดแล้วหรือยังถ้าเรายังทำไม่ได้ดีที่สุดนะคะอย่าเพิ่งเลิกกันแต่ถ้าหากว่ามันเป็นวาระที่เราพยายามจนที่สุดแล้วแต่เราไม่ได้เกิดมาคู่กันเราไม่ใช่ละอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันได้ช่วงมีแฟนเก่าที่เป็นเพื่อนที่ดีมากเลยจนปัจจุบันนี้นะคะคนถามจะว่าทำได้ยังไงเพราะเรามองเขาเป็นเพื่อนไงการที่เราเลิกกันไม่ได้หมายความว่าเราจะเกลียดกันแต่เราต้องพยายามให้ถึงที่สุดถ้าเจตนาเรารู้แล้วว่าเราผิดพลาดสารภาพกับเขาเลยค่ะถ้าเขาไม่ให้อภัยเรานะก็ให้อภัยเขาเถอะที่เขาไม่ให้อภัยเราเพราะเราผิดจริงแต่เรายินดีที่จะแก้ไขถ้าเขารักเราจริงเขาจะให้อภัยในความผิดพลาดรักจริงไม่ได้หมายความว่าคือมันถือว่าเป็นรักที่มีวุฒิภาวะบางทีเขาอาจจะไม่มีวุฒิภาวะเติบโตก็ได้เราก็ต้องให้เกียรติเขาและให้โอกาสเขาที่เขาจะโกรธเราเพราะเราทำผิดจริงๆใช่ไหมคุณโจฟันธงเลยใช่ไหมครับว่าคนที่สองนี่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดน้องเลิกได้เด็ดขาดแบบนี้เลิกไปเลยน้องเพราะว่ามันมีคำพูดที่เพื่อนผู้ชายจะชอบพูดนะคะถ้าเขาจะเอานะคะเอาไปนานแล้วน้องเขาไม่รอจน2ปีโอ้โหแรงมากเลยเนาะแต่เขาพูดตรงอ่ะผมขอให้ความเห็นในฐานะผู้ชายบางนิดหน่อยครับว่าน้อง
คนที่สองอะนะตัดใจเลิกไปเถอะฟันธงให้เพราะว่าอย่างที่พี่โจของน้องเขาบอกเนี่ยถ้าเขาจะเอาเขาไปนานแล้วถ้าแบบนี้ก็แปลว่าเขาไม่ได้รักจริงแต่แปลว่าไอ้ตอนนั้นอาจจะหวือหวาชอบอกชอบใจชอบพอแต่ผู้ชายก็ไม่มีอะไรจะเสียนี่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยมันบาดลึกเหมือนที่น้องคนแรกถามผู้หญิงผูกพันผูกพันใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามถ้าผูกพันนะมันเสียใจหมดแหละเวลาเลิกอะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงหลายคนสงสัยคุณโจว่าการที่ผู้ชายไม่ลูกเกินเป็นเพราะว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่อยู่ในใจเยอะว่าผมก็ตอบแทนสุภาพบุรุษได้หลายท่านเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราดูได้ว่าเขาเป็นผู้ชายจริงๆมีผู้ชายแท้ๆลักษณะแบบอื่นมองรอบแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นสุภาพบุรุษจริงๆก็ได้อย่าเพิ่งไปปักอกปักใจว่านี่นะเขาไม่ชอบผู้หญิงนะครับเพราะว่าหลายคนผู้ชายอยู่ใกล้ๆผู้หญิงมันก็มือไม้สั่นเหมือนกันตอนหนุ่มใหม่ๆดูกิริยานะคะดูกิริยาได้แต่ถ้าเขาแบบโอ้ยไม่อาจจะว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษพ่อแม่เขาเสียสอนมาดีเลี้ยงมาดีบางทีเขาเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงทั้งหลายก็ต้องดูให้เป็นเหมือนกันไอ้นี่มันเป็นศิลปะนะครับศิลปะตั้งแต่ตอนเริ่มรักกันตอนเริ่มจะใช้ชีวิตด้วยกันอะไรต่างๆเพราะบางครั้งเนี่ยไปเรียนรู้กันทีหลังก็ได้ใช่ไหมครับคุณโจไม่จำเป็นที่ต้องจับมือถือแขนเลยทีแรกใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆครับถ้าเกิดว่าเราหาสุภาพบุรุษได้สักคนหนึ่งแน่ใจว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษแล้วถึงมันจะหน้าเซ็งหน้าเบื่ออะไรกันก็หัดคุยกันบ้างใช่ไหมครับความผูกพันนะคะต้องเติมอาจารย์นิดนึงนะคะอันนี้ได้กับตัวความผูกพันมันจะทำให้คนมีเยื่อใยแล้วพอเยื่อใยมันจะเริ่มรักกันพอรักกันเดี๋ยวความต้องการทางเพศจะตามมาเองครับแม่กำลังคุยสนุกเลยนะครับเวลาก็ผ่านไปยังกับติดปีกบินนะครับ หมดช่วงเวลานี้แล้วนะครับขอบคุณคุณโจมนทานีจริงๆครับสวัสดีครับเราคงต้องไปติวรักให้เต็มร้อยกันต่อนะครับการสื่อสารกับลูกเนี่ยถ้าเป็นในทางลบเช่นทำไมถึงทำอย่างนี้แสดงความโกรธเนี่ยหรือห้ามว่าวันหลังจะทำอย่างนี้อีกเนี่ยสิ่งที่แทนที่เขาจะเลิกพฤติกรรมตรงนี้เขาจะหลบซ่อนๆมากขึ้นช่วงติวรักเต็มร้อยกลับมาพบกับช่วงติวรักเต็มร้อยในช่วงแรกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านไหนที่ความรักไม่เต็มร้อยแล้วอิจฉาคู่อื่นที่เขามีความรักเกินร้อยกันอย่าเก็บปัญหาของท่านเอาไว้นะคะจดหมายเข้ามาหรือติดต่อกับรายการของเราเพื่อมาแก้ปัญหาความรักให้กลับมาเต็มร้อยกันนะคะแล้วถ้าจะให้ดีนะคะมากันทั้งคู่เลยค่ะจูงมือกันเข้ามาปรึกษานะคะกับวิทยากรโดยตรงติดต่อเข้ามากับทีมงานของเรานะคะแล้วจะได้พูดคุยกับวิทยากรกันนะคะครับแล้ววิทยากรสัปดาห์นี้นะครับถึงแม้ว่าจะห่างเหินแต่ไม่ถึงกับห่างหายไปนะครับคู่ใจของเรานั่นเองคุณหมอสุกมลวิภาวีพลกุลสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอโอ้โหวันนี้มานะเสื้อแดงมาแรงเสื้อแดงตัดกับสีก็เลยคุณหมอสบายดีนะเรียบร้อยดียังอยู่หาดใหญ่อยู่ใช่ไหมครับครับยังอยู่ครับฐานที่ห่างเหินไปนานจดหมายฉบับแรกเลยต้องเลือกสุดยอดมาให้หมอโอสุดยอดเลยเหรอสุดยอดอ้าวไหนลองฉบับแรกเนี่ยนะคะมาจากผู้หญิงไทยที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติซึ่งสามีเนี่ยมีอายุมากกว่านะคะบอกว่าสามีจากต่างชาติเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดีมากเลยเอาใจใส่ดูแลดิฉันแล้วยังดูแลไปถึงครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเป็นอย่างดีด้วยนะคะไม่เคยนอกใจไม่เคยทำอะไรให้ระแวงเลยแต่ก่อนที่จะมาพบกับสามีชาวต่างชาติเนี่ยนะคะอยู่กินกับผู้ชายไทยคนหนึ่งก็เป็นคนดีเหมือนกันแต่จะเสียเวลาดื่มเหล้าเท่านั้นเองนะคะแต่ตอนนี้ฐานไฟเก่าเกิดกลับมาคู่โชนอีกครั้งเธอจึงแอบไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแฟนคนไทยในช่วงที่สามีชาวต่างชาติไปต่างประเทศแล้วก็ยอมรับว่าติดใจในเพศลดที่มีกับชายไทยมากกว่าเพราะทุกครั้งที่มีกิจกรรมกับหนุ่มต่างชาติด้วยความแตกต่างของสรีระทำให้เกิดการเจ็บแล้วไม่มีความสุขปัญหาก็คือว่ากลัวแฟนคนไทยทนความเป็นอยู่ตรงนี้ไม่ไหวคือมันต้องแอบเจอกันเนี่ยนะคะแล้วจะใช้เป็นข้ออ้างขอเลิกถ้าเขาไปมีผู้หญิงอื่นอีกดิฉันคงจะยอมและทำใจให้ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดประเด็นรายนี้เนี่ยฟังดูจะยากในลักษณะว่าถ้าใครฟังปัญหาก็ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเนาะหนึ่งหญิงสองชายนะครับแต่ละคนก็กังวลอย่างนี้ด้วยว่าถ้าเกิดสามีต่างชาติรู้แล้วทิ้งไปตัวเองก็ไม่มีงานทำเพราะว่าพูดง่ายๆว่าสามีก็ช่วยดูแลในเรื่องของทั้งเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวแล้วยังครอบครัวทางบ้านอีกด้วยนะคะถ้าวิเคราะห์ทีละทางนะครับจะสังเกตว่าถ้าทางสามีฝรั่งเนี่ยนะฮะก็หนึ่งเขาให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของเงินทองในเรื่องของเงินทองทั้งตัวฝ่ายผู้หญิงแล้วก็ทั้งครอบครัวด้วยก็เป็นผู้ชายที่ดีรับผิดชอบ
แต่ว่าเธอก็ไม่ได้มีความสุขในเรื่องทางเพศเข้าใจว่าจริงๆลึกๆแล้วไม่ได้มีความรู้สึกรักในเชิงเสน่หาแต่เป็นอาจจะเป็นความรู้สึกว่าทดแทนพระคุณหรือว่าเป็นความรู้สึกว่าเคารพนับถือศรัทธาเป็นไปได้อันนี้ทำให้เวลามีการติดตัวทางเพศแล้วความสุขทางเพศไปไม่ถึงได้แต่ถ้าหันกลับมาดูทางฝ่ายผู้ชายสามีคนไทยก็คนนี้อาจจะพึ่งพิงในเรื่องการเงินไม่ได้แต่ในเรื่องของเพศลดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องความรักความผูกพันแล้วรู้สึกไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นแต่ละส่วนเนี่ยจะมีทั้งแรงเหนี่ยวแรงยึดเหนี่ยวแล้วก็แรงผลักฮะในที่สุดเธอก็ต้องถามตัวเองแล้วว่าวันนี้เนี่ยมีความสุขกับสถานภาพปัจจุบันหรือเปล่านะฮะถ้าไม่มีความสุขเนี่ยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นความทุกข์ความกังวลเรื้อรังอาจจะไม่ได้กังวลแค่ช่วงเปลี่ยนกะนะคะครับเปลี่ยนกะนี่หมายความว่าช่วงที่คนนั้นก็ดีคนนี้ก็มันอ๋อมีเปลี่ยนกะด้วยเปลี่ยนกะว่าสามีจะกลับมาสามีฝรั่งมาตอนนี้เขาบอกว่าดิฉันจุ่มใจมากค่ะทางออกไม่ได้เลยค่ะตอนที่เปลี่ยนกลับไปไม่ได้ช่วงเปลี่ยนกะช่วงเปลี่ยนกะนี่นะฮะก็แต่ในลึกๆเธอก็เองก็ไม่สบายใจอยากจะตัดทางใดทางหนึ่งก็ตัดไม่ขาดจะเลือกทั้งสองทางก็ทรมานไปตลอดวันใดวันหนึ่งเนี่ยเธอเองก็จะต้องถึงวันแห่งการตัดสินใจแต่ว่าวันนี้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าจิตใจเนี่ยทางภาษาทางพุทธเราเรียกว่านิวรณ์น่ะคือมันลังเลไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะฮะเป็นวิจิกิจฉาทางนี้ก็ดีทางนี้ก็สุขนะฮะผมอยากแนะนำว่าหน้าที่ในการตัดสินใจเนี่ยจริงๆก็คือขึ้นอยู่กับตัวเธอส่วนหน้าที่ของพวกเราเนี่ยคือการให้ความเข้าใจการให้ความเข้าใจก็คือตอนนี้ต้องบอกว่าเธอเนี่ยยังต้องพึ่งพิงกับทั้งสองฝ่ายอยู่ส่วนหนึ่งในเรื่องอารมณ์อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของความรักความผูกพันเพราะฉะนั้นขอให้ช่วงนี้เนี่ยให้เวลากับตัวเองให้เวลากับตัวเองเนี่ยอาจจะพิจารณาดูว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่เราสามารถมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นเป็นไปได้ไหมที่เราสามารถลดรายจ่ายต่างๆหรือเราพัฒนาอาชีพของเราให้ได้เงินมีรายได้มากขึ้นเพียงพอที่เราจะดูแลตัวเราเองหรือผู้ชายคนไทยก็ทำอาชีพให้ได้ที่สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงเงินรายได้จากสามีฝรั่งนะส่วนผู้ชายคนไทยเธอก็เคยมีความรู้สึกบางอย่างที่อาจจะบาดหมางทำให้แยกทางไปช่วงหนึ่งถ้าความรู้สึกตรงนั้นคิดว่ายอมรับได้ไหมยากเนาะคือ มันผูกพันไปแล้วใช่ไหมผูกพันแล้วถ้าเกิดยังอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยจิตมันก็จะผูกพันอยู่เรื่อยเพราะว่าเขาเองก็ให้ความสุขในเรื่องทางใจ เพราะนั้นเป็นไปได้ไหมครับสมมุติว่าถ้าเรามีช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราอยู่คนเดียวสามารถพึ่งพิงตัวเองได้แล้วพยายามที่จะพิจารณาโดยใช้เหตุผลทั้งหมดว่าใครคือคนที่เราควรจะเลือกเหมาะสมถ้าเป็นไปได้ดีเนี่ยคือต้องพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหรือผู้ให้การบำบัดทางด้านคู่สมรสครับเพื่อที่จะพูดคุยในระยะยาวครับเอาละครับฉบับต่อไปนะครับฉบับต่อไปความรักของหนุ่มโสดนะฮะที่เคยมีคนรู้ใจคบหากันอยู่ถึง2ปีครับคุณหมอแต่ในที่สุดเลิกรากันไปนะฮะแล้วก็ในความคิดของหนุ่มคนนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะเลิกคบในฐานะแฟนหรือเพื่อนสนิทแต่อย่างน้อยก็น่าจะคบหากันได้ในฐานะเพื่อนเพราะหนุ่มคนนี้ไม่ชอบที่จะเสียเพื่อนจึงคิดว่าการที่อย่างน้อยเราคบหากัน2ปีเนี่ยควรจะมีความสำคัญซึ่งกันและกันเช่นถึงแม้ว่าจะเลิกคบกันฉันแฟนก็น่าจะยังเป็นเพื่อนกันได้นะฮะซึ่งอาจจะต้องพึ่งพากันในอนาคตไม่แน่นะฮะแต่เธอกลับไม่ยอมพูดไม่ทักทายไม่มองหน้ามีทางไหนไหมครับที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้มีหลายคู่ที่แยกทางกันในฐานะที่เป็นแฟนคือเลิกกันจากการเป็นแฟนแล้วเนี่ยเป็นไปได้2กรณีก็คือกรณีที่1ก็คือยังคบในฐานะที่เป็นเพื่อนกันอยู่เราจะเคยได้ยินได้ฟังจากดาราหรือผู้มีชื่อเสียงบางคนที่มาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมครับว่าถึงแม้ว่าจะเลิกทางกันไปแล้วก็ยังสามารถคบกันเป็นเพื่อนได้อันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีกรณีมีประสบการณ์ที่ทำให้แบบมันเกิดความบาดเจ็บทางจิตใจมีความรู้สึกที่มันฝังใจว่าเจอหน้าเมื่อไหร่แล้วมันอึดอัดมันคับข้องใจซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะคบเป็นเพื่อนกันอยู่การเห็นหน้ากันอาจจะนำความอึดอัดมาให้ต่อเพราะฉะนั้นขอแยกกันแบบตัดญาติขาดมิตรกันเลยก็ได้เพราะฉะนั้นทางฝ่ายผู้ชายตอนนี้อยากให้แฟนเนี่ยที่เลิกไปยังคบเป็นเพื่อนหมายถึงว่ายังมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกันอยู่แต่ฝ่ายหญิงเข้าใจว่าไม่ยอมไม่สนใจไม่ยอมไม่เราไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้าอย่างนี้นะครับก็คงจะต้องแทนที่จะเปลี่ยนจากความรู้สึกของผู้อื่นให้มาทำตามที่ใจเราต้องการเนี่ยเราเปลี่ยนใจเราได้ไหมเพราะเราเป็นเจ้าของใจเราเองให้เปลี่ยนไปตาม
ตามคนที่เรายังมีความปรารถนาดีต่อเขาอยู่ก็คือถ้ายังเจอหน้ากันก็ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดถ้างั้นฉันก็พยายามจะหลีกเลี่ยงแต่เมื่อไรก็ตามที่เธอต้องการความช่วยเหลือเราก็ยังมีความยินดีมีความปรารถนาดีกันอยู่ครับโอ้โหจบได้ดีรักษาความเป็นเพื่อนเอาไว้ความเป็นเพื่อนไม่ได้แปลว่าจะต้องมาเจอกันตลอดจริงอีกฝ่ายหนึ่งอึดอัดจริงเราปรารถนาดีกับเธออยู่ตลอดเวลาเพราะเมื่อไหร่เจอกันได้ทุกเมื่อประมาณนั้นดีครับต่อไปนะคะจบต่อไปมาจากคุณแม่ค่ะที่แยกทางกับสามีมาได้2ปีแล้วมีลูกชายอายุ13ปีครับทีนี้ไปเจอพฤติกรรมที่คุณแม่กลุ้มใจมากก็คือเข้าไปในห้องนอนของลูกชายมีกางเกงในที่ใช้แล้วแล้วก็ถุงน่องที่ขาดตรงบริเวณเป้านะคะเก็บไว้ปีที่แล้วก็เคยเจออย่างนี้มาครั้งนึงถามลูกลูกก็บอกว่าเป็นของน้าสาวมาครั้งนี้เขาก็บอกว่าของพวกนี้เขาไปเอามาจากห้องของน้าสาวนะคะเมื่อไปถามน้าสาวว่าของสิ่งนี้เนี่ยใช่ไหมปรากฏว่าไม่ใช่น้าสาวบอกว่ายืนยันว่าไม่ใช่นะคะแสดงว่าของอันนี้น่าจะเป็นของของคนอื่นลูกดิฉันเป็นโรคจิตหรือเปล่าคะแล้วจะต้องทำอย่างไรมีทางรักษาไหมรบกวนคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยค่ะกลุ้มใจมากกับลูกชายเข้าใจว่าลูกชายอยู่ในช่วงเด็กๆหรือวัยรุ่น13ปีเลยโอเค13ปีโอ้เป็นช่วงที่เจอบ่อยนะแล้วก็อันที่หนึ่งนะครับอยากจะบอกคุณแม่ว่า1อย่าเพิ่งตำหนิตนเองว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเราแยกทางจากบิดาหรือเปล่าเราบกพร่องในหน้าที่หรือเปล่าเราไม่ได้มีความสนิทชิดเชื้อกับลูกหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆรายที่มาพบเนี่ยเราก็เจอเสมอว่าสามีภรรยาพ่อแม่เนี่ยยังอยู่กินอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ใช่สาเหตุที่สำคัญครับอย่าเพิ่งโทษตัวเองก่อนอันที่สองก็คือถ้าเจอแล้วเนี่ยการตอบสนองการสื่อสารกับลูกเนี่ยถ้าเป็นในทางลบเช่นทำไมถึงทำอย่างนี้แสดงความโกรธเนี่ยหรือห้ามว่าวันหลังจะทำอย่างนี้อีกเนี่ยสิ่งที่แทนที่เขาจะเลิกพฤติกรรมตรงนี้เขาจะหลบหลบซ่อนๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นให้พูดคุยเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเรารู้แล้วเราก็คุณแม่รู้สึกไม่สบายใจที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขารู้เนี่ยจะมองลูกในทางที่ลบฮะอันที่สามเป็นโรคจิตหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าถ้าสำหรับวัยรุ่นเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เป็นมานานขนาดหลายๆรายที่ผมเจอว่าเป็นมาจนตลอดถึงเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็มักจะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการวินิจฉัยว่าเป็นพวกเบี่ยงเบนทางเพศหรือว่ากามวิปริตหรือว่าพวกเซ็กวิตฐานแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่เขามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่นอกลู่นอกทางจากวัฒนธรรมในสังคมซึ่งโอกาสที่จะเปลี่ยนมาเหมือนกับคนทั่วๆไปส่วนใหญ่ยังมีอยู่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นอย่างนี้แหละครับ ต้องพามาพบจิตแพทย์รักษาไหมก็แล้วแต่ลูกนะครับบางรายเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็พามาซึ่งลูกก็ยินยอมแต่ถ้าลูกไม่ยินยอมอย่าฝืนใจสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขก็คือว่าผมพบกรณีนะครับตัวอย่างชัดเจนมากก็คือเด็กบางคนเนี่ยจะมาพบแพทย์คือเขาเป็นอย่างนี้เฉพาะช่วงปิดเทอมแต่พอเปิดเทอมแล้วเนี่ยพฤติกรรมตรงนี้น้อยลงถามเขาว่าเอ๊ะเพราะอะไรเขาบอกว่าไอ้ตอนปิดเทอมเนี่ยมันว่างมากเออใช่ใช่แต่พอไปโรงเรียนเนี่ยมันมีกิจกรรมการเรียนเยอะมีเพื่อนเพื่อนเยอะเพราะฉะนั้นไอ้ความที่จะหมกมุ่นกับเรื่องตรงนี้น้อยลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนเลยครับว่าพลังงานทางเพศที่ยังมีอยู่เนี่ยถ้าไม่มีอะไรทำนะครับมันจะไปสู่เรื่องกิจกรรมทางเพศเสมอหมายความว่าเป็นไปได้ในวัยรุ่นที่เวลาเขาหมกมุ่นเรื่องเพศมากๆเขาอาจจะมีการแสดงออกหรือการระบายทางเพศที่อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมนักในกรณีอย่างนี้ใช่ไหมคะผิดแผกแตกต่างแล้วก็เรื่องเพศนี่มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟอยู่แล้วอะไรนิดหนึ่งเนี่ยก็มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องที่บัดสีเป็นเรื่องที่วิตฐานนะเอาเรื่องเพศปกติเราก็ยังมีปัญหากันอยู่เพราะนั้นรายนี้เนี่ยแนะนำก็คือว่าคุยกับรูปปกติไม่ต้องบีบบังคับให้มาพบแพทย์แนะนำให้ใช้หลักในเรื่องของการแปรรูปพลังงานทางเพศไปสู่กิจกรรมที่สร้างสรรค์ซึ่งเราได้เคยคุยกันมาหลายครั้งก็คือว่าให้มีกิจกรรมต่างๆในชีวิตไม่ใช่เบี่ยงเบนความสนใจนะครับผมใช้คำว่าหันเหความสนใจจากกิจกรรมทางเพศไปสู่กิจกรรมอื่นๆเล่นกีฬาออกกำลังกายสนใจในเรื่องศิลปะดนตรีหรือว่าตั้งใจศึกษาเล่าเรียนค้นหาความหมายของชีวิตในที่สุดกิจกรรมทางเพศจะลดลงครับครับแต่พลังงานในชีวิตยังมีอยู่คงที่แจ๋วจริงๆเอาละครับและสำหรับเจ้าของคำถามทุกคำถามนะครับจะได้รับผลิตภัณฑ์ท็อปเจลเจลหล่อลื่นสีฟ้าจากดูเร็กซ์นะครับทุกท่านเลยเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณหมอสุกมลกันต่อในติวรักเต็มร้อยช่วงต่อไปของชูรักชูรสถ้าในหญิงที่อายุมากเข้าสู่ภาวะวัยทองเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าฮอร์โมนเพศลดลงหรือว่าผู้หญิงที่ถูกผ่าตัดรังไข่สองข้างเนี่ยฮอร์โมนเพศลดลงก็จะมีผลต่อเรื่องน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดได้เป็นสภาพทางกายนะใช่ครับ Mumbo number 5
่วงติวรักเต็มร้อยกลับมาติวรักเต็มร้อยในช่วงที่2นะคะช่วงที่เปิดสายตรงกับวิทยากรค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะทันทีรู้สึกว่าคู่ของเรากำลังมีปัญหาเรื่องความรักหรือความเข้าใจกันนะคะเราก็อยากจะปรึกษากับวิทยากรมาพูดคุยกันนะคะเป็นโอกาสอันดีเลยล่ะค่ะโทรศัพท์เข้ามาช่วงที่เราออกอากาศนะคะแล้วก็ชวนคู่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคำถามหรือว่าปรึกษากันเอาไว้นะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสเข้ามานั่งคุยกันกับวิทยากรในรายการเลยนะคะถามกันสดๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราจะไปฟังสายจากท่านผู้ชมทางบ้านกันก่อนนะคะที่โทรเข้ามาปรึกษากันค่ะครับผู้ที่มีโอกาสได้ถามตรงท่านแรกในช่วงนี้ได้แก่คุณปราณีคุณปราณีสวัสดีครับสวัสดีค่ะการที่เรามีเพศสัมพันธ์กับสามีทำไมเราถึงไม่มีน้ำหล่อลื่นล่ะคะเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะคุณปราณีอายุเท่าไหร่ครับอายุ23ค่ะ23ปีนะครับแต่งงานมานานเท่าไหร่แล้วครับคะแต่งงานมานานกี่ปีแล้วครับ2ปีค่ะครับภาวะอันนี้เนี่ยเป็นมาตลอดหรือว่าเพิ่งเป็นในช่วงหลังครับก็เพิ่งเป็นมาตอนที่ได้กับสามีปีกว่าแล้วค่ะครับเป็นทุกครั้งหรือว่าบางครั้งก็เป็นบางครั้งไม่เป็นครับเป็นเกือบทุกครั้งค่ะครับสามีมีอะไรที่แบบอึดอัดขัดข้องในความสัมพันธ์กับสามีบ้างไหมครับมีค่ะบางทีก็มีความรู้สึกยังไงความเฉยความที่เขาไม่สนใจเราอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างสาเหตุอย่างนั้นไหมคะคือเขาจะยินชาบ้างกับเราอะค่ะบางทีคุณปราณีหมายถึงว่าสามีเขาไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรู้สึกคุณใช่ไหมคะค่ะค่ะครับแล้วพอจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันเนี่ยคุณรู้สึกว่าจิตใจเนี่ยพร้อมแล้วก็ผ่อนคลายไหมครับบางครั้งก็ไม่มีการพร้อมค่ะให้เขาไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะโอ้ให้เขาไปอย่างนั้นไม่มีความพร้อมฮะจิตใจยังไม่พร้อมแล้วเขาตอนที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยเขาได้แสดงความใส่ใจโดยการกระตุ้นปลุกเร้าคุณให้มีการติดตัวไปพร้อมๆกับเขาไหมครับมีค่ะครับแล้วพบว่ามีน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดไหมครับมันไม่มีอะค่ะบางครั้งใช่ไหมฮะค่ะครับโอเคครับก็เป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยที่ผมต้องถามอายุก่อนเพราะว่าถ้าในหญิงที่อายุมากเข้าสู่ภาวะวัยทองเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าฮอร์โมนเพศลดลงหรือว่าผู้หญิงที่ถูกผ่าตัดรังไข่สองข้างเนี่ยฮอร์โมนเพศลดลงก็จะมีผลต่อเรื่องน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดได้เป็นสภาพทางกายนะใช่ครับเป็นผลทางสรีรวิทยาแต่ถ้ายังอายุน้อยแล้วก็เพิ่งแต่งงานมาไม่กี่ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังดูก็คืออารมณ์ยังไปไม่พร้อมให้เขาไปอย่างงั้นฮะเราจะเห็นจากคำตอบเมื่อสักครู่นี้ของรายก่อนหน้านี้ว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยอารมณ์พร้อมเนี่ยการตอบสนองทางเพศจะไปได้ดีนะฮะการตื่นตัวทางเพศจะเกิดนะฮะการตื่นตัวทางเพศของผู้หญิงจะแสดงออกด้วยการมีน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องมีการพูดคุยปรับความเข้าใจให้เกิดความการสื่อสารที่ดีกับสามีว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรที่เราไม่พร้อมและอยากให้เขาเทคแคร์เราเอาใจใส่เรามากขึ้นอย่างไรในช่วงเวลากลางวันและจะทำให้เรารู้สึกว่าเขายังเป็นผู้ชายที่รักหวานโรแมนติกสำหรับเราเสมอนะครับแล้วก็การปลุกเราก็โอเคแล้วครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้ายังมีปัญหาอยู่นะครับก็อาจจะต้องใช้เจลลี่เจลพวกสารหล่อลื่นต่างๆในเรื่องของความรู้สึกครับเพราะว่าต้องลองดูนะครับว่าเอ๊ะตอนช่วงชีวิตที่แต่งงานใหม่ๆเนี่ยเรายังมีความสุขมีความสดชื่นน้ำหล่อลื่นยังมีมากแต่พอช่วงหลังๆเอ๊ะมันเหือดแห้งตามความรู้สึกโรแมนติกที่ลดลงหรือเปล่าถ้าอย่างนี้อาจจะต้องกระตุ้นฝ่ายชายให้เธอโรแมนติกมากขึ้นครับสายต่อไปรู้สึกจะเป็นของคุณแก้วนะครับคุณแก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะชูรักชูรสนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับขอเชิญคุณแก้วสักถามคำถามที่สงสัยกับคุณหมอสุกมลได้เลยครับค่ะคือว่าเผอิญนะคะนี่มีลูกสองนะคะมีลูกสองแล้วอยากจะทราบว่าผู้ชายอะค่ะเวลาเขาไม่สะอาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะขอร่วมเพศกับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ต้องการเนี่ยแล้วเขาจะทำไงดีคะเนี่ยคือว่าเรื่องของเรื่องนี่แฟนนี่เขาจะเป็นคนไม่ค่อยสะอาดนะคะแล้วเหมือนกับว่ากลับจะทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะไม่ค่อยอาบน้ำอ๋อไม่ชอบอาบน้ำครับแล้วเราลาตอนคืนอย่างเงี้ยแล้วแรกเขาอยากน้ำเขาไม่อาบน้ำแล้วเขาจะขอร่วมเพศกับเราตอนนี้เราไม่ต้องการจะทำไงดีคะเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะโมโหมากที่ว่าไอ้ทำไมมันผิดหรอที่เขาไม่อาบน้ำแล้วเราไม่ให้เขาอย่างเงี้ยค่ะครับที่ผ่านมาเคยคุยอย่างไรกับสามีบ้างครับ
ก็เคยบอกกับเขาหลายทีว่าทำไมไม่อาบน้ำล่ะเนี่ยคือว่าเป็นตัวขาเป็นพิษนะครับตัวคุณแก้วเองสังเกตไหมครับว่าการที่เขาอาบน้ำหรือว่าแต่งเนื้อตัวสะอาดเนี่ยกระสกกระปรกมีกลิ่นเนี่ยมันสร้างความรู้สึกที่แตกต่างในตัวคุณอย่างไรเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กับสามีครับก็มีความรู้สึกว่ามีอยู่ช่วงนึงก็เพิ่งสังเกตเห็นนะคะเวลาเขาอาบน้ำอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาจะไม่ทำสะอาดช่วงนั้นอย่างสะอาดเพียงพอแล้วก็เวลาสมมติว่ามีเพศสัมพันธ์เสร็จอย่างเงี้ยค่ะเราจะประมาณสัก2อาทิตย์อย่างเงี้ยจะมีตกขาวเป็นพิษที่เช่นแบบเป็นสีเขียวไม่ก็เหลืองแล้วมีกลิ่นแบบแรงมากจนเธอไม่ไหวต้องไปหาหมอค่ะไปหางี้ประมาณสักเดือนกว่ามั้งคะหมอบอกว่าเนี่ยแฟนคุณไม่สะอาดระวังแล้วกันเมื่อไม่ดีแล้วคราวนี้เรื่องของเรื่องแบบเธอไม่ไหวแล้วบอกแฟนบอกว่าเนี่ยพี่ไม่สะอาดนะทำไมไม่ทำสะอาดให้สม่ำเสมอล่ะเขาก็บอกว่าเราไม่สะอาดครับประสบการณ์ครั้งนั้นก็สร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อคุณใช่ค่ะจนทั้งถึงปัจจุบันมันก็เลยต่อเนื่องที่ว่าเวลาเขาจะขอมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ต้องการทุกครั้งที่เขาขออย่างเงี้ยค่ะเราจะแบบหลีกเลี่ยงไม่มีหลายสาเหตุที่ว่าหนึ่งก็ไม่สะอาดสองเขามีหญิงอื่นแล้วก็หลีกเลี่ยงเราไม่ค่อยจะมีอารมณ์กับเขาด้วยครับแล้วถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วมีความสุขจนถึงจุดสุดยอดไหมครับไม่ค่ะไม่ก็มันปีหนึ่งนี้ก็จะมีสักครั้งสองครั้งครับไม่ถึงปีหนึ่งมีเพศสัมพันธ์ครั้งสองครั้งหรือปีหนึ่งมีถึงจุดสุดยอดครั้งสองครั้งอ๋อไม่ค่ะเผอิญนี่น้อยมากเพราะว่าคนแรกนี่หลังจากคลอดลูกเสร็จแล้วนี่ก็อารมณ์ทางเพศเหมือนกับว่ามันจะแบบไม่ค่อยจะมีให้เขาแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยมากหรือว่าไงก็ไม่ทราบเหมือนกันหรือว่าอาจจะมีเพราะว่าเหนื่อยด้วยมีเพศสัมพันธ์น้อยมากเขาไม่ค่อยแบบจริงจากกับเราเท่าไหร่แบบปันใจด้วยอาจจะมีส่วนด้วยแล้วก็ไม่สะอาดด้วยเวลาเขาขอมีร่วมเพศนี้ก็สมมติที่ว่าจะแบบไม่เอาอ่ะพรุ่งนี้ได้มาหรือว่าพยายามผัดไปเรื่อยๆจนเขาต้องแบบโมโหอะไรอย่างนี้หรือว่าพยายามขืนใจอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีด้วยแต่ก็เขาก็ถามว่าเป็นไงบ้างถึงจุดยอดไหมเราก็บอกว่าเออแต่จริงก็ไม่ถึงหรอกครับก็ไม่รู้ว่าเราผิดหรือว่าเขาผิดหรือว่าเราเหนื่อยหรือว่าเขายังไงกันนี่ก็ไม่รู้ครับจะชี้อย่างนี้นะครับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คืออันที่หนึ่งแล้วผู้ชายเวลามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาหรือผู้หญิงคนใดก็ตามเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือความสุขทางกายที่ตัวเองได้รับแต่ส่วนที่สองนะครับผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อถ้าหากเขารู้ว่าสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปเนี่ยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขสุดยอดด้วยเนี่ยผู้ชายจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่คุณไม่มีความสุขคุณก็สามารถที่จะบอกเขาว่าครั้งนี้แบบมันอารมณ์มันไม่ขึ้นอารมณ์มันไม่ไปแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเธอทำอย่างนี้กับฉันเนี่ยโอ้โหจะรู้สึกว่าดีมากและอยากให้เธอทำอย่างนั้นอีกการสื่อสารอย่างนี้บ่อยๆแล้วบอกกับเขาตรงๆด้วยการสื่อสารทางบวกคือไม่มาตำหนิว่ากันเนี่ยนะครับจะทำให้เขาค่อยๆเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสามารถมีพัฒนาการมีการปรับปรุงกิจกรรมของตัวเองเนี่ยให้บอกเขาว่าเรามีความสุขแล้วผู้ชายก็จะมีเขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจที่ทำให้ฝ่ายผู้หญิงมีความสุขด้วยครับคือผมคิดว่าคงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาแล้วก็สามีอาจจะมีบุคลิกภาพบางอย่างที่ทำให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ขอให้สื่อสารทางบวกครับการบำบัดในสามีภรรยาเนี่ยเราจะไม่ได้รักษาคนใดคนหนึ่งเพราะว่าเรามองว่าสามีภรรยาเนี่ยคือหนึ่งหน่วยคือมองว่าเป็นคู่เพราะนั้นการที่จะแก้ปัญหาใดๆต้องร่วมมือร่วมใจทั้งคู่นะครับคงเป็นเรื่องที่ใช้เวลาแล้วกรณีอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะต้องรับการพูดคุยโดยตรงกับจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้ให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตซึ่งมีตามหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตทั่วไปนะครับคิดว่าคงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาคุยกันนานค่ะขอให้คุณแก้วโชคดีนะครับค่ะขอบคุณมากนะครับคุณแก้วค่ะสวัสดีค่ะครับก็เป็นปัญหาที่หนักใจน่าเห็นใจก็ได้น่าเห็นใจครับเพราะฉะนั้นเรื่องเพศเนี่ยจริงๆมีคนที่มีปัญหามากนะครับแล้วก็อยากให้มีบุคลากรมาช่วยเหลือกันทำงานในเรื่องนี้มากขึ้นก็เรื่องปรึกษาเป็นคู่นะคะคือเวลาปรึกษาด้านเดียวมันก็อาจจะเห็นปัญหาด้านเดียวไม่แน่นะคะมาฝ่ายชายมาให้ข้อมูลอาจจะได้ภาพที่ชัดขึ้นของปัญหาครับแล้วการให้การปรึกษาคงไม่ใช่เรื่องแค่ถามมาตอบไปแต่เป็นการร่วมกันทำงาน
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับและทุกท่านที่ปรึกษาเข้ามาในช่วงนี้นะครับจะได้รับผลิตภัณฑ์ท็อปเจลเจลหล่อลื่นสีฟ้าจากดูเร็กซ์พร้อมกับหนังสือชูรสชูรสยกกำลัง3นะครับส่งมาให้ถึงที่บ้านเลยทีเดียวครับค่ะเรากำลังเปิดมิติใหม่นะคะด้วยการให้คำปรึกษาทั้งคู่ค่ะชวนกันมาแล้วมาคุยกับวิทยากรนะคะมาดูว่าที่จริงปัญหาในครอบครัวเนี่ยแก้ไขได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของคู่สมรสทั้ง2ฝ่ายนะคะปรึกษาเข้ามานะคะสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอสุกมลเป็นอย่างสูงครับคุณหมอขอบคุณมากครับสวัสดีแล้วมาอีกบ่อยๆนะหมอนะครับชิลล็อกชิลล็อกสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงทีเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าสัปดาห์นี้พวกเรา3คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ